ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนเมื่อแผ่นดินสยามร้องไห้เหตุการณ์วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยหม่อมเจ้าหญิงปูนพิสมัยดิษกุลได้ทรงเล่าเอาไว้ในหนังสือเรื่องสารคดีที่น่ารู้โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในปีพุทธศักราช2467ข้าพเจ้าได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้าชั้นที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ฝ่ายหน้าในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสร็จแล้วนั้นในเวลาราวเที่ยงเศษพระองค์ก็ได้เสด็จขึ้นประทับพระราชอาสน์ในพระที่นั่งพิมารัตยาและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ฝ่ายในเป็นไปตามลำดับยศวันนั้นข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้านราวบ่าย2โมงเศษได้พูดกับพี่น้องว่าวันนี้พระสุรเสียงในหลวงเบาผิดปกติรู้สึกว่าท่านทรงเพลียๆอย่างไรชอบกลแต่ก็ไม่มีใครนึกคิดว่าอะไรต่อไปซึ่งพอตกดึกในวันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระประชวรมากด้วยปวดพระนาภีเนื่องด้วยเป็นพิษที่ไส้ตันรุ่งขึ้นเป็นวันที่มีรีเซพชันทางฝ่ายต่างประเทศเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในท้องพระโรงกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกไม่ได้ในวันนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาผู้ทรงเป็นรัชทายาทเสด็จออกรับชาวต่างประเทศแทนพระองค์ต่อมาในคืนวันนั้นฝนตกหนักจนน้ำท่วมเจิ่งตรงหน้าอัฐจันทร์พระที่นั่งจักรีถึงพวกสามีต้องอุ้มภรรยาลงจากรถไปขึ้นที่พระที่นั่งเพราะรองเท้าของเจ้าหล่อนบอบบางเกินกว่าที่จะบุกน้ำได้ขณะทูตคนหนึ่งได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังเมื่อสวรรคตแล้วฉันไม่เคยเชื่อลางเลยแต่คราวนี้ต้องเชื่อคืนวันนั้นเราขึ้นไปพร้อมกันในพระที่นั่งทั้งที่ฝนกำลังตกหนักและไฟฟ้าดับมืดในห้องพระมหาเสวตฉัตรมีแต่แสงเทียนแวมๆเห็นพระเสวตฉัตรขาวถนัดมีแสงทองตรงขอบเข้ากับแสงเทียนแต่ฝนจำเพาะรั่วตรงพระมหาเสวตฉัตรนั้นไหลเป็นทางราวกับน้ำตาทั้งเมื่อเราทุกคนรู้ว่าประชวรเสด็จออกไม่ได้ด้วยแล้วเรารู้สึกชอบกันอย่างไรบอกไม่ถูกความมืดขมุกขมัวกับความรู้สึกของคนในที่นั้นมันแลดูเหงาไปหมดซึ่งฝนและพายุในคืนนั้นเองทำให้สิ่งก่อสร้างในสวนลุมพินีหักพังไปด้วยหลายแห่งแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรกันในเวลานั้นรุ่งขึ้นก็รู้กันว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นทรงพระประชวรตามที่เคยเป็นมาแล้วเมื่อเร็วๆนี้สักครู่ใหญ่เจ้าคุณศรีเสนาผู้เป็นเลขานุการของเสด็จพ่อในเวลานั้นเดินมาที่เรือนแล้วเรียกข้าพเจ้าไปกระซิบที่หน้าต่างว่าในหลวงทรงเป็นอะไรก็ไม่รู้กระทรวงวังเข้ามาตามในกรมเข้าไปแล้วดูดินฟ้าอากาศสิใบไม้ไม่ไหวสักใบเดียวซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาเราก็เข้าไปฟังพระอาการที่พระปราสายซึ่งเป็นที่เจ้านายฝ่ายในไปประทับพักอยู่ด้วยกันการที่เข้าไปนั่งอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ก็จริงแต่ความรู้สึกของเรามีว่าเราได้เข้ามาด้วยความกตัญญูกตเวทีและพร้อมที่จะรับงานทุกชนิดที่จะถวายได้เราไม่ได้รู้อะไรจากผู้ใดเพราะไม่มีใครเขาพูดอะไรกับใครมองกันไปมองกันมาแล้วก็กลับบ้านตามเวลาที่นัดกันไว้กับเสด็จพ่อและพอขึ้นรถเราก็ได้รู้พระอาการว่าดีขึ้นหรือเลวลงจากเสด็จพ่อของเรานั่นเองจนในวันที่25พฤศจิกายนตอนค่ำเราก็เข้าวังและนั่งตามระเบียบอยู่เช่นนั้นอีกวันนี้คนมากระซิบว่าท่านไม่ไหวแล้วเข้าโคม่าแล้วไม่เชื่อเข้าไปฟังตรงนั้นสิได้ยินถนัดทีเดียวแล้วชี้ไปทางพระบัญชรข้าพเจ้าใจหายต่อไปว่าไม่เอาไม่ฟังแล้วก็กลับบ้านในค่ำวันนั้น
รุ่งขึ้นเช้าหมายกำหนดการส่งพระบรมศพก็เข้ามาถึงวังเราจัดแจงเครื่องแต่งพระองค์เสด็จพ่อแล้วก็ไม่ได้คิดจะเข้าไปในวังเพื่อส่งพระบรมศพเพราะรู้อยู่แล้วว่ายศหม่อมเจ้าไม่สูงพอที่จะได้ส่งพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินแต่เสด็จพ่อตรัสว่าเข้าไปเถิดถ้าไม่ได้ส่งก็ตามไปพระมหาปราสาทเฝ้าแล้วก็กลับบ้านฉะนั้นเราจึงเข้าไปพร้อมเสด็จพ่อไปนั่งอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้ว่าอะไรจนเห็นเจ้านายทรงเครื่องขาวขึ้นไปบนพระที่นั่งและเสียงประโคมเวลาส่งพระบรมศพอย่างโอดครวญและเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นกึกก้องเป็นระยะทำให้รู้สึกทันทีว่าในหลวงเสด็จสวรรคตแล้วแล้วความรู้สึกคุ้นเคยเคารพรักในพระองค์ที่มีมาตั้งแต่เด็กก็เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ช้านานกระบวนพระบรมศพเดินทางฝ่ายหน้าเจ้านายและข้าราชการฝ่ายในเดินลัดไปทางข้างในพระบรมมหาราชวังไปคอยรับพระบรมศพอยู่ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่เสด็จขึ้นแล้วเราออกไปเฝ้าพระบรมศพแล้วกลับบ้านเป็นอันว่าข้าพเจ้าได้มีชีวิตอยู่มาจนได้รู้เห็นการสวรรคตถึง4ครั้งแล้วหวังว่าจะไม่ต้องได้เห็นอีกต่อไปพระนิพนธ์โดยหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ